ค่ะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะในเทศกาลปีใหม่ถ้าหากท่านมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตากท่องเที่ยวที่ภูพระนะคะที่นี่มีทุ่งทานตะวันไร่อาม่าซึ่งห่างจากภูพระไม่ไกลนักนะคะก่อนจะถึงน้ำตกพาเจริญ500เมตรเท่านั้นนะคะก่อนจะถึง500เมตรเลี้ยวซ้ายมานะคะหาอีก500เมตรก็จะเห็นบรรยากาศของทุ่งทานตะวันที่มีความสวยงามนะคะจะเห็นได้ว่าดอกทานตะวันนี่ดอกโตบาน10กว่าไร่ที่บานนะคะแล้วจะบานอีก10กว่าไร่รวมเป็น20ไร่นะคะที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของดอกไม้นะคะทุ่งทานตะวันค่ะก็มาที่ไร่อาม่านะคะที่ไร่อาม่านี่ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งนึงที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงดงามนะคะท่านไหนมารับรองอยู่ไม่น้อยกว่า30นาทีขึ้นไปนะคะเพราะว่าจะหลงไหลในความสวยงามของดอกทานตะวันที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเซลฟี่มาถ่ายรูปมาเก็บความสวยงามโดยเฉพาะถ้ามานั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้นะคะท่านจะได้เห็นภาพมุมเกือบ360องศานะคะที่จะได้เห็นทุ่งทานตะวันที่งดงามแบบนี้นะคะต้องมาที่ไร่อาม่าอำเภอพบพระจังหวัดตากถ้ามาที่นี่รับรองท่านว้าวแน่นอนค่ะ